ิด6คนดังใจดีพร้อมซัพพอร์ตแบบสุดปังผู้กันแมงตอไลฟ์1ชั่วโมงได้เงินแสนได้บ้านได้ทองพร้อมโอกาสในการทำงานแบบจัดเต็มคนที่6ดิวธีรพัฒน์พ่อขาใจปั้มสายซัพพอร์ตจริงๆอยากเห็นผู้กันกับแมงตอได้แต่งงานกันเลยขออาสาเป็นกาวใจมอบเงินกว่า 400,000 บาทให้ทั้งคู่โดยเงินครึ่งแรกยกให้แม่แมงตอเอาไปใช้หนี้งานแต่งเดินทางไปที่บ้านยื่นเงินสดให้แม่ถึงมือทำเอาคุณแม่ยิ้มปลื้มใจที่มีคนเมตตาลูกสาวลูกเขยภายหลังดิวก็ออกมาโพสต์ว่าได้ให้เพิ่มอีก 200,000 ขออาสาเป็นผู้ใหญ่ผูกข้อมือน้องผู้กันและแมงตอให้ทั้งคู่เอาเงินไปเป็นค่าเทอมต่อยอดอนาคตจบงานแมงปอก็ถึงกับน้ำตาไหลคุกเข่ากราบขอบคุณในความใจดีของดิวเลยล่ะค่ะคนที่5ซอฝันอีกหนึ่งสายเปที่ถึงกับโพสต์ตามหาผู้กันและแมงปอผ่านแอคเคาท์ส่วนตัวนับถือความรักของทั้งคู่ที่เกือบจะจบเพราะสูญเงินค่าสินสอดเลยขอเป็นหนึ่งในผู้ใหญ่ใจดีซื้อแหวนทองให้ทั้งคู่โมเมนต์ผัดกันสวมแหวนก็อบอุ่นน่ารักมากก่อนหน้านี้เคยทำแหวนดอกหญ้าให้กันมาตอนนี้ได้สวมแหวนทองทั้งคู่แล้วนอกจากนี้ซอฝันก็ยังพาทั้งสองไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ใช้และล่าสุดก็เตรียมพาไปฮันนีมูนถึงเกาะสวรรค์เรียกว่าซอฝันงามทั้งภายนอกและภายในเลยล่ะค่ะคนที่4แม่ตั๊กป๋าเบียเอ็นดูผู้กันกับแมงปอมากอยากให้ทั้งคู่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันตอนแรกก็หางานให้แต่อยู่ๆก็ประกาศกลางไลฟ์สดเปิดรูปบ้านเดี่ยวหลังโตมอบให้ผู้กันกับแมงปอทำเอาทั้งสองโผล่เข้าสวมกอดน้ำตาไหลไม่รู้จะขอบคุณแม่ตั๊กยังไงงานนี้ FC เห็นแล้วก็น้ำตาไหลตามกันเลยทีเดียวฝั่งแมงปอก็ถึงกับบอกว่าใหญ่ไปทำเอาแฟนๆฮาลั่นหนูพอไหมลูกใหญ่ไปด้วยค่ะส่วนป่าเบียร์ก็ไม่น้อยหน้าเซอร์ไพรส์ผู้กันด้วยสร้อยทองเส้นใหญ่เจ้าบ่าวป้ายแดงของเราถึงกับไปต่อไม่ถูกได้ทั้งบ้านทั้งทองและโอกาสในการทำงานแบบนี้ก็อยากจะขอให้น้องทั้งสองครองคู่กันนานๆคนที่3หนุ่มกันชัยเป็นคนแรกที่ยื่นมือเข้ามาช่วยทั้งคู่จากใจจริงพาไปออกรายการถามถึงที่มาที่ไปจนผู้กันถึงกับยกมือไหว้ขอโทษแม่แมงปอทั้งน้ำตาพร้อมเชียร์แมงปอให้โอกาสผู้กันได้กลับมาดูแลอีกครั้งถึงผู้กันจะไม่มีเงินทองแต่ก็รักจริงหวังแต่งไม่อยากให้ความผิดพลาดของพ่อทำให้รักร้าวทั้งพี่หนุ่มก็ให้ข้อคิดกับแมงปออย่างผู้ใหญ่มากประสบการณ์ว่าในชีวิตจะเจอคนดีๆแบบผู้กันอีกสักกี่คนงานนี้แฟนๆก็ตั้งฉายากามเทพหนุ่มให้เลยทีเดียวคนที่2เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นถึงกับกรี๊ดด้านบ้านหลังให้ผู้กันกับแมงปอมาไลฟ์สดขายของแต่กวาดยอดขายไปกว่า8ล้านทำเมาตาโตกันเป็นแทบจนยิวออกปากให้ค่าตัวทั้งคู่เพิ่มอีกแสนจ่อเรียกบ่าวสาวป้ายแดงมาร่วมงานอีกแถมยังแอบเนียนชวนเข้าสังกัดจน FC ส่งอีโมจิหัวเราะรัวๆก็ในเมื่อผู้กันโชว์ร้องเพลงรักหวานให้แมงปอแก้มแดงกลางไลฟ์ขนาดนี้เวลาผู้กันร้องเพลงก็น่าฟังมีเสน่ห์จะไม่ให้รีบดึงตัวมาเซ็นสัญญาได้ยังไงล่ะคะคนที่1แม่ฝ้ายแม่ค้าคนงามที่พาผู้กันกับแมงปอสวมชุดเจ้าบ่าวสวยรอมมาสวมแหวนโชว์หวานให้ FC ใจเต้นพร้อมชูพวงมาลัยเงินสดช่อใหญ่เตรียมมอบให้ทั้งคู่งานนี้คู่บ่าวสาวก็มองตาหวานซึ้งทั้งผู้กันขออาสาเป็นมือกีตาร์จำเป็นแสดงฝีมือโดยมีหวานใจอย่างแมงปอเป็นนักร้องเสียงดีตลอดทั้งเพลงแม่ฝ้ายก็พร้อมซัพพอร์ตร่วมมือกับแม่ตั๊กป๋าเบียให้งานทั้งคู่และขอเป็นพ่อสื่อแม่ชักพาผู้กันกับแมงปอมารักกันเหมือนเดิมด้วยล่ะค่ะ